้ก็จะเป็นซี่โครงหมูอ่อนเหมือนกันแต่เราจะทำแบบอิตาเลียนแล้วเราจะเอาไปย่างคือตามปกติแล้วคนไทยจะรู้จักซี่โครงหมูแบบอเมริกันใช่ไหมคะซึ่งออกแนวหวานๆอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้จะไม่ใช่นะคะเราก็จะไปซื้อซี่โครงหมูมาซี่โครงหมูอ่อนนะคะแล้วก็เขาจะหั่นไว้แล้วอะไม่ต้องเอามันเอาอะไรออกเลยนะคะแบบเอาอย่างนี้เลยแล้วก็ชิ้นใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะตรงข้างต้องเลือกชิ้นใหญ่ๆซะด้วยซ้ำไปนะคะแล้ววิธีทำง่ายๆจริงๆง่ายมากๆเลยแต่ว่าเราต้องหมักไว้1วันนะ1วันเต็มๆเลยเราก็จะมีกระเทียมหัวใหญ่อย่างเงี้ยกระเทียมจีนนะแล้วเราก็ปอกมันแล้วก็ผ่าครึ่งเป็นครึ่งๆอย่างนี้แล้วก็มีโรสแมรี่นี่ต้องมีเพราะว่าจะไปบอกว่าใช้รากผักชีได้ไหมมันก็จะไม่เป็นอาหารอิตาเลียนแล้วเพราะว่าเราต้องใช้โรสแมรี่นะคะแล้วก็มีเกลือกับพริกไทยแล้วก็มีน้ำมันมากรอกแค่นี้เองนะเราก็จะเอาน้ำมันมากรอกเกลือพริกไทยเครื่องปรุงเนี่ยใส่ชามแล้วก็รวมทั้งไอ้นี่ด้วยแล้วก็กับน้ำมันเนี่ยทำให้มันเอาไอ้นี่คนไอ้ก้านไอ้โรสแมรี่เนี่ยมันจะได้หอมไปด้วยในตัวนะคะเนี่ยหอมมากเลยแล้วพอมันละลายแล้วเราก็เอาหมูเนี่ยลงไปคุกจนมันเข้ากันหมดแล้วเนี่ยเราก็ใส่กล่องหรือว่าใส่ถุงพลาสติกแล้วก็เก็บไว้ในตู้เย็น1วันนะคะ1วันจริงๆแล้วหมูมันก็จะนุ่มนะแล้วมันก็จะเข้าเนื้อนะมันก็จะอร่อยมากๆเลยแล้วเราถึงจะเอาไปย่างแต่ถ้าเราหมักแค่ครึ่งวันอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยต้องวันนึงจริงๆแต่ไม่ได้หมักแล้วว่าทิ้งไว้ข้างนอกนะคะเอาใส่ตู้เย็นไว้มันจะได้ไม่เสียนะคะแล้วอันเนี้ยพี่แป๊วเพิ่งหมักเมื่อเช้าเนี้ยนะมันคงยังไม่นิ่มหรอกแต่ติ๊งตังว่ามันหมักมาแล้ว1วันนะแล้วเราก็จะไปย่างให้ดูโอเคป่ะตามมาเดี๋ยวเราจะไปย่างหมูกันโอเคเราก็จะมาหากระทะอะไรก็ได้นะไม่จำเป็นต้องเป็นกระทะร้อนกระทะอะไรเป็นกระทะเหล็กธรรมดาเนี่ยเราก็จะจุดไฟต้องไม่แรงมากเอาประมาณแค่นี้นะแล้วก็ปล่อยให้กระทะมันร้อนก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะเอาซี่โครงหมูลงแล้วมันต้องมีฝาหม้อปิดด้วยนะคะมันเหมือนกับย่างไปด้วยอบไปด้วยในตัวเวลาเราย่างหมูวันนี้เราก็ต้องใส่ไปทั้งกระเทียมทั้งโรสแมรี่ในนี้มันมีน้ำมันอยู่แล้วไม่ต้องไปเอาน้ำมันใส่ในนี้นะคะเราก็จะกลับมันให้มันมีน้ำมันที่มันติดน้ำมันขึ้นมาอันนี้เราทำเองกินในบ้านฉลองปีใหม่คริสต์มาสอะไรก็ว่าไปเราก็จะเอากระเทียมใส่ลงไปเยอะๆตอนนี้เราย่างนิดหน่อยก่อนนะคะเพราะว่าอันเนี้ยบอกตรงๆว่าเราเพิ่งหมักมันไม่กี่ชั่วโมงนี้เองคือความจริงแล้วมันต้องหมักเป็นวันข้ามคืนเลยอย่างน้อยๆ24ชั่วโมงโอเคมันเริ่มร้อนแล้วเห็นไหมคะตอนนี้เราก็จะทำอันเนี้ยให้มันหอมๆสมมุติว่าเราไม่ต้องไปสอนเราคนไทยถ้ารากผักชีกระเทียมพริกไทยก็ทำเป็นอยู่แล้วอันนี้มันเป็นแบบอิตาเลียนคือถ้าเราสมมุติว่ามีเตาบาร์บีคิวอย่างเงี้ยเราก็เอาไปย่างเงี้ยแต่เราจะย่างกระเทียมไม่ได้ใช่ไหมคะเราก็จะย่างโรสแมรี่ไม่ได้เพราะบาร์บีคิวมันจะย่างได้แต่ชิ้นกระดูกหมูนะพอมันร้อนแล้วใช่ไหมคะเราก็เอากระดูกหมูลงไปเนี่ยย่างมันอย่างเงี้ยแต่ว่าเราต้องปิดฝาเป็นบอมแล้วก็ได้สุกเลยโอเคตอนนี้เราก็จะปิดฝาแล้วก็คอยเวลาเราย่างในกระทะเนี่ยมันจะน้ำเนื้อเนี่ยมันจะไม่หายไปไหนมันจะไม่หยดลงไปบนฐานแล้วเกิดมลพิษแล้วก็เกิดสารก่อมะเร็งพอเราย่างอย่างเงี้ยมันจะเฮลตี้มากกว่ามันจะสุขภาพดีมากกว่านะคะ
เนี่ยเราก็ปิดฝาแล้วก็ค่อยๆทำให้มันสุกเนี่ยอย่างที่บอกเนี่ยใช้ไฟแค่นี้นะคะอย่าไปใช้ไฟแรงไม่งั้นกระเทียมก็ไหม้โรสแมรี่ก็ไหม้หมูก็ไหม้ทั้งไหนไม่สุกนะคะต้องอดทนนิดนึงนะเราก็ต้องกลับกระเทียมให้มันเหลืองๆอย่าให้มันไหม้นะเพราะว่ากระเทียมเนี่ยมันอร่อยเวลาเรากินกับซี่โครงหมูเนี่ยใส่เยอะๆก็ได้นะกระเทียมไม่ว่าถ้าชอบทานกระเทียมก็กลับมันอย่าให้มันไหม้ถ้าเราทำไปแรงๆไหม้หมดอ่ะไม่อร่อยด้วยฮะเนี่ยย่างให้มันกรอบๆหอมๆโรสแมรี่ฮะเราก็ต้องใจเย็นๆทำอะไรก็ต้องใจเย็นนั่นแหละยังไม่สุกนะเนี่ยไม่ใช่สุกสุกแล้วโอเคเราก็ได้แล้วนะเนี่ยเราต้องย่างวิธีนี้โอเคเราปิดไปแล้วเดี๋ยวเราไปใส่จานพอได้ซี่โครงหมูอ่อนย่างอร่อยอร่อยมาแล้วเราก็จะเอากระเทียมวางไปด้วยเพราะเราต้องรันกับกระเทียมกับโรสแมรี่อันนี้ทานได้นะคะไม่ใช่เอามาสวยงามนะคะคือมันให้กลิ่นหอมแล้วมันก็อร่อยเวลาเราทอดกับกรอบอย่างเงี้ยอร่อยมากเลยเพราะนั้นเนี่ยเราต้องไม่ย่างไฟแรงกระเทียมก็จะได้ไม่ไหม้มันก็จะได้แค่เหลืองๆเฉยๆเนาะแล้วเราก็ได้ซี่โครงหมูอ่อนย่างแบบอิตาเลียนนะคะก็คือเราย่างในกระทะอย่างที่บอกอย่างที่ทำให้ดูแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหรือว่าถ้าใครมีเตาบาร์บีคิวอยากจะย่างบนเตาก็ตามสบายคนละสไตล์กันนะคะแต่ถ้าเป็นร้านที่แล้วพี่แป๊วก็จะย่างในกระทะแบบนี้นะคะแต่ข้อสำคัญก็คือที่พี่แป๊วสอนเนี่ยก็ทำอย่างที่พี่แป๊วบอกแล้วกันคือหมูเนี่ยมันต้องอยู่ไม่ต่ำกว่า24ชั่วโมงในตู้เย็นมันจะได้นุ่มมันจะได้เข้าเนื้อแล้วมันถึงจะอร่อยนะคะโอเคนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ